สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่22ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่16มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มอีกคู่หนึ่งนะฮะนั่นคือเบอร์ลี่ที่จะเจอกับเลสเตอร์นั่นเองก็จะเหลือเตะ กันอยู่5คู่เริ่มกันที่แมนซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป 1-0 จากลูกยิงของเควินเดบรอยนิวคาสเซิลก็เสมอกับวัตฟอร์ดไป 1-1 เจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากแลงแซงแม็กซิแมงก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากเจ้าเปโดนอร์ทซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป 2-1 ฮะเจ้าบ้านได้2ประตูจากไมเคิลคีนของเอเวอร์ตันเนี่ยทำเข้าประตูแดงแล้วก็1ลูกมาจากอาดัมอีดานะฮะส่วนเอเวอร์ตันทีมเยือนได้1ประตูจากลิชาร์ลิสันวูฟครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะซัมตันไป 3-1 ได้3ประตูจากจุดโทษของลาอูนคิมิเนสตามด้วยคาร์เนคาวดี้แล้วก็อดามาตาวเล่ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเจมส์วอตพาวแล้วก็อีกคู่หนึ่งแอสตันวิลล่าเสมอกับแมนยูไนเต็ดไป 2-2 เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 2-0 จากบรูโน่เฟร์นันเดสครับยิง2ประตูก่อนที่เจ้าบ้านยิงไล่ตีเสมอจากจาคอบแลมซี่แล้วก็ฟิลิเป้คูตินโญนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้นำโด่งไปจากฝูงที่56คะแนนอันดับ2เชลซีมี43อันดับ3ลิเวอร์พูล42อันดับ4เวสต์แฮม37อันดับ5อาร์ซนอล35อันดับ6สเปอร์มี33อันดับ7แมนยู32อันดับ8วูฟมี31อันดับ9ไบรตัน28อันดับ10เลสเตอร์มี25อันดับ11แล้วก็12เป็นพาเลทแล้วก็ซัมตันมีทีมเลย24อันดับ13กับ14เป็นวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดมีทีมเลย23อันดับ15แล้วก็16เป็นเอเวอร์ตันกับลีดมีทีมละ19อันดับ17วัตฟอร์ดมี14อันดับ18นอริชซิตี้ฮะหนีบอยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้หลังจากเพิ่มเป็น13คะแนนอันดับ19นิวคาสเซิล12แล้วก็อันดับ20ครับเบอร์ลี่มีอยู่11คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดก็ยังคงเป็นโมเมตซาร่าที่ซัดไป16ประตูส่วนโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่16มกราคมยังมีอีก3คู่นะฮะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดเวสต์แฮมเจอลีดแล้วก็สเปอร์เจออาร์เซนอล